ได้อย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญเห็นว่าจะเขียนกันตั้ง200มาตราไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้เขียน11มาตราเพราะฉะนั้นจะเขียนมากเรื่องก็ได้ทีนี้ที่ผมเข้าใจว่าที่เขาทวงบอกว่าแทบไปคงจะหมายความถึงว่าในแต่ละข้อเนี่ยมันอาจจะปิดประตูกั้นโน่นกั้นนี่อะไรต่ออะไรซึ่งความจริงก็คงพูดอะไรยากเพราะว่ากรอบนั้นได้เขียนออกมาแล้วตั้งแต่ปี2537ตรงกับกรอบแล้วก็ยังเป็นสากลด้วยเนี่ยไม่ได้ยากลำบากเลยแล้วก็ใครก็ตามไปเอากรอบตามมาตรา35มาดูเถอะก็จะเห็นว่านั่นคือสิ่งที่คนไทยเรียกร้องและต้องการทั้งนั้นเสนอไปเถอะถึงอาจจะถูกใจตรงใจกรรมการเขาคิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเสนอไปเถอะทีนี้เมื่อกรรมการเขารับมาแล้วเขามาเขียนเสร็จโน่นไปประมาณเดือนมกราเขาว่าเขาจะเขียนเสร็จแม่ตอนนั้นเขาจะเริ่มส่งไปให้หน่วยต่างๆในการร่างประชาชนเองก็ต้องขยันในการทำความเข้าใจสื่อก็ต้องขยันในการติดตามเพื่อจะมาทำข่าวจิตตาก็คือความเอาใจใส่แล้วก็ที่สำคัญวิมังสาในกรยานกับไม่เชื่อเจริญวิมังสานี้เราไตร่ตรอง